อันอยู่ใช่ไหมครับ5 4 3 2สวัสดีครับพวกเราได้ไปนายครับขออีกรอบได้ไหมฮะ5 4 3 2สวัสดีครับพวกเราได้ไปนายครับวันนี้เรามาทำอะไรกันคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์ผ่าน Facebook Fanpage นะครับของ Cleo Thailand นะครับผมวันนี้เราจะมีกิจกรรมมาสัมภาษณ์กันแบบ Exclusive มากๆแล้วก็สนุกมากๆเพราะว่าพี่ๆทาง Cleo บอกมาว่านี่คือการสัมภาษณ์คนเยอะที่สุดที่เคยสัมภาษณ์มานะครับพวกผมก็จะทำให้เต็มที่เหมือนกันครับสนุกสนานครับอะไรนะครับสนุกสนานครับอะไรนะครับสนุกสนานครับครับผมยังครับพี่ดูตาผมยังไม่ตื่นครับยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนตื่นแล้วครับตื่นแล้วนั่นไงครับโหเป็นไงคลั่งวะล่ะพูดเสร็จปุ๊บมาเลยไฟดับเลยเย้ไฟมาแล้วถ้าพูดถึงคลีโอทุกคนนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกค่ะซิกแพคครับนิตยสารครับเจ้าหญิงครับ50หนุ่มคลีโอครับ Facebook Live ครับสัมภาษณ์ครับผู้ชายครับนิตยสารครับเร็วอย่าลอกดิสาวสาวคลีโอในจินตนาการของแต่ละคนเป็นแบบไหนคะผมคนเดียวเหรอวนวนวนเริ่มก่อนอ๋อได้ทีอย่างนึกถึงพี่ซอนย่าครับพี่ซอนย่าไหนซอนย่าสิงหะเหรอคือเขาจะมีความแบบเวลาเขายิ้มมันก็จะหวานๆนะครับแต่เวลาเขาแบบนิ่งๆก็ดูเซ็กซี่ดีครับครับผมแล้วกันละนึกถึงพี่เจนนี่เทียนครับอ๋อนี่ต้องเป็นนึกถึงใครเลยไม่ต้องนึกถึงใครก็ได้อ๋อเสียวเสียวอะไรครับเสียวอะไรครับก็แบบผมไม่ได้นึกถึงใครอยู่ไงนึกถึงความสดใสของผู้หญิงแบบว่าความสดใสแบบธรรมชาตินะครับความสดใสแบบไม่ประดิษฐ์การดูแลตัวเองของผู้หญิงครับผมยังไงครับก็ออกกำลังกายดูแลผิวพรรณอะไรเงี้ยครับผมดูแลดีนะบ้านะผมรู้สึกถึงแบบผู้หญิงสไตล์แบบคาวาอี้อ่ะแก้มแดงๆผมแบบสีน้ำตาลอะไรเงี้ยตัดหน้ามาสั้นประบ่าทำหน้าประบ่าแล้วพี่เจมส์ชอบแบบนั้นเปล่าก็ได้ครับก็ได้นึกถึงผู้หญิงแบบมีคาแรคเตอร์ชัดเจนนะมีแบบเป็นคนที่แบบเรามองเข้าไปแล้วแบบรู้ว่าเขาแบบมีนิสัยมีความชอบเป็นยังไงของผมนึกถึงแบบความน่ารักใสๆอะไรเงี้ยครับแบบความแบบเรียกว่าอะไรใสมากแบบเพียวมากอะไรเงี้ยผมนึกถึงผู้หญิงที่รักษาสุขภาพครับครับเพราะริวเป็นนักกีฬาเพราะผมเป็นนักกีฬาพูดถึงเพลงกันบ้างครับเพลงที่ปล่อยเมื่อวันที่8ที่ผ่านมายังไงกันบ้างคะ Night Light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  ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณไนท์ทุกคนขอบคุณแฟนๆที่ได้ฟังเพลงพวกเราทุกคนมากๆจริงๆวันที่เราเปิดตัววันแรกคือตื่นเต้นมากใช่ครับแล้วก็น่าจะเป็นวันที่โหหายเหนื่อยเลยเนาะวันนั้นหายเหนื่อยจริงทั้งที่แบบเพราะว่ายืนไม่ไหวแล้วอะกระแสตอบรับมันดีมากแบบติดท็อปชาร์ตไอชูนอันดับหนึ่งเลยก็รู้สึกดีมากครับก็เราได้รับกระแสที่มีทั้งชมมีทั้งติทั้งในเรื่องด้านเพลงหรือ MV แต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนพูดถึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้พัฒนาต่อไปได้ครับผมขอบคุณที่ให้ความสนใจกันครับมีไหมครับไม่มีครับ เอ้ยทำไมไมค์มันมี3หัวครับมันหลายช่องทางอันนี้ยังอยู่คำถามเดิมใช่ไหมใช่ใช่อ๋อก็เพลงครับก็กระแสตอบรับก็ดีครับตอนนี้ก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถชมได้ทาง YouTube ครับ Channel Phonolog ครับผมแล้วก็สามารถฟังแบบสตรีมมิ่งหรือว่าดาวน์โหลดหรือว่าซื้อได้แล้วทาง iTunes Spotify Joox มีอะไรอีกมั้ย Apple Music ครับรู้สึกดีครับคือขยายของพี่ต่อที่บอกว่าวันที่เราแถลงข่าวกันไนท์ทุกคนมากันเยอะมากครับเต็มลานพาร์คพารากอนแล้วภาพที่พวกเราเห็นที่พวกเราอยู่บนสเตจเนาะเราเห็นแบบ
คนที่เยอะมากที่คอยมาเชียร์พวกเราเนี่ยฮะแล้วมันรู้สึกดีใจมันรู้สึกว่าหายเหนื่อยเหมือนกันกับแบบกับปีกว่าๆที่เราอยู่กับโปรเจกต์นี้มาแล้ววันนี้มันมีเพลงปล่อยออกไปให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับในไลฟ์มันคือแสงยามค่ำคืนฮะคือขอเล่าก่อนเลยว่าที่จริงยาวคืองี้ครับมันเป็นงี้คือที่จริงเนี่ยเราไม่ได้มีแค่เพลงเดียวครับในไลฟ์เนี่ยมันเป็นเพลงแรกของมินิอัลบั้มของเราที่ชื่อว่าองรูทภาษาฝรั่งเศสรอการเดินทางทั้งมินิอัลบั้มของเราก็จะเล่าถึงการเดินทางเนี่ยนะซึ่งเพลงแรกของเราในไลฟ์มันก็คือการเดินทางของพวกเราทั้ง9คนเนี่ยแหละครับไปยังแสงไฟในยามค่ำคืนที่มีความฝันถึงแบบถ้าใครได้ดู MV เราก็จะรู้สึกว่ามันคือแสงที่สวยเหมือนฝันนะครับคือแสงที่ดูแบบมันสวยจนเราคิดว่าเฮ้ยนี่เราฝันหรือเปล่าสวยสวยแบบสวยกันจริงเหรอสวยแบบสวยเหมือนฝันสวยกันจริงสวยแบบสวยแบบต้องไปดูใน MV อ่ะครับผมลองเปิด YouTube แล้วเขียน Night Light Night by Night นะครับผมก็ลองเข้าไปดูกันแล้วจริงๆอ่ะค่ะแต่ละคนอ่ะชอบแนวเพลงแบบไหนคะผมฟังเป็นแนวแบบ Pop R&B ผมค่อนข้างหลายแนวครับนะตอนนี้ก็มีแบบมีร็อกมีป๊อป R&B มีโซลมีแจ๊สคลาสสิกก็ฟังแบบฮิปหลายอย่างมากครับตอนเนี้ยใช่ครับเป็นคนฟังหลายแนวเหมือนกันครับก็ฟังแทบทุกแนวแทบทุกยุคสมัยด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นคนที่พยายามจะหาเพลงอะไรใหม่ๆตลอดประมาณนี้ครับริวชอบฟังเพลงป๊อปครับแต่ว่าส่วนมากริวชอบฟังเพลงเกาหลีครับผมอย่างเช่น EXO ครับผมฟังฮิปฮอปล้วนเลยครับฮิปฮอปเลยอ่ะใช่ครับครับผมผมจะเป็นป๊อป R&B ครับผมก็จะมีฮิปฮอปบ้างผมฟังแนวแบบฟังไปเรื่อยครับคือ เอาพูดจริงไม่อยากโกหกไงคือผมไม่ได้มีกำแพงว่าต้องฟังแนวไหนคือจะแบบฮิปฮอปไปยันลูกทุ่งผมฟังได้หมดครับเพราะว่าสุดท้ายผมใหม่มากกับสิ่งนี้ผมยังต้องฟังอีกหลายๆแนวแล้วก็ไม่ได้อยากจำกัดตัวเองเป็นแนวขนาดนั้นว่าเราต้องฟังอะไรอะไรเงี้ยเพราะแบบฟังไปถึงเมทัลผมก็ฟังนะวาร์กอะไรเงี้ยแบบฟังหมดอะไรเงี้ยครับวาร์กโชว์แต่ของผมฟังของผมฟังส่วนมากจะเป็นพวกแบบป๊อปแล้วก็เป็นเพลงพวกแบบเครื่องดนตรีคลาสสิกเปียโนกีตาร์อะไรเงี้ยครับแต่ส่วนมากที่ชอบฟังนะจะเป็นฮิปฮอป R&B ครับ That's right That's rightพูดอะไรนะ That's right ผู้หญิงคนไหนที่ทำให้ใจแพ้ทางบ้างคะแบบคนดูที่ดูอยู่ครับมันเป็นโทรศัพท์อะมันต้องได้คุยก่อนนะครับถึงจะทำให้เราดึงดูดได้เพราะตอนต้องรู้นิสัยรู้ว่าเขาความคิดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแพ้ผู้หญิงที่ทำอะไรแล้วมีเสน่ห์มากๆมั้งครับหรือเปล่าอย่างนี้ถือว่าตอบไหมตอบนะถือว่าตอบครับผมแพ้ผู้หญิงมีสไตล์ครับผู้หญิงสไตล์ก็ดูมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเนเจอรัลมากอะไรเงี้ยนั่นเนเจอรัลไปเหมือนแบบซอมบี้ผมชอบผู้หญิงโตอะแบบมีความคิดโตอะผมรู้สึกว่าผู้หญิงที่เวลาพูดแล้วฉลาดจะดูมีเสน่ห์ผมชอบผู้หญิงที่เข้าใจที่เข้ากับเราได้มั้งครับผมลึกอีกละคือถ้าตอบแบบรูปลักษณ์ภายนอกเลยผมชอบผู้หญิงที่มีความน่ารักและมีความคมอยู่ในใบหน้าคือจะแบบไปทางน่ารักก็น่ารักเลยไปทางแบบสวยคมก็ได้อะไรเงี้ยจะแบบจะไม่น่ารักจ๋าจะไม่สวยคมจ๋าอยากได้ความบาลานซ์ผมชอบผู้หญิงแปลกครับชอบผู้หญิงที่แบบไม่ค่อยเหมือนใครอะอะไรที่มันโดดเด่นก็แบบจะชอบชอบแบบผู้หญิงแบบมีความติสมีความแบบหลากหลายแนวมีความผู้ใหญ่ด้วยมีความเด็กด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบดูแปลกดีใช่เหมือนกับตันฮะเป็นคนติดๆเป็นคนแปลกๆผมชอบผู้หญิงแบบยังไงอะผู้หญิงที่เหมือนแบบไม่ค่อยแคร์โลกอะครับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเรียกว่าอะไรอะ
ไปตามทางของแบบของสังคมอะไรเงี้ยแบบมีแนวของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแบบมีแบบถ้าเขาดูมีความมีแพชชั่นสูงเงี้ยก็จะดูมีเสน่ห์มากแบบรักในสิ่งตัวเองทำอ่ะแล้วแบบทำมันออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ยมันจะดูเท่ฮะริวชอบผู้หญิงขี้อ้อนครับผมแล้วก็ชอบผู้หญิงที่รักครอบครัวแล้วก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยครับแต่ริวไม่เรียบร้อยนะครับแต่ริวไม่เรียบร้อยครับแต่ว่าเพราะว่าริวเพราะริวเดี๋ยวพอริวนักกีฬาครับผมจบแล้วเดี๋ยวรอผมตื่นก่อนเดี๋ยวมาเล่นด้วยเดี๋ยวถ้าถ่ายรูปแบบไหนที่เราโพสต์ก่อนที่สุดความจริงความจริงถ้าแรกก็ต้องเอามือล้วงในกระเป๋าเลยครับทำหน้าประจำหน้าแล้วก็จะเอาหน้าที่แบบกบแก้มตัวเองก็คือแบบจะยื่นคางมาหน่อยครับนี่มันจะทำให้เหนียงเราหายครับพี่สุดว่ะเมื่อกี้ขนลุกเลยทำไมพี่หน้าดีของผมส่วนใหญ่มันอยู่ที่หน้าฮะแบบพวกท่าทางเป็นยังไงก็ได้เราก็จะแบบเหมือนจิกเข้าไปที่กล้องนะฮะแล้วก็ใช้อินเนอร์แรงๆขมวดคิ้วนิดหน่อยครับยกคิ้วนิดนึงแล้วก็โอ้ยอะไรแยงตานิดนึงอ่ะผมครับผมชอบโพสท่าแปลกครับล่าสุดวันที่แถลงข่าวผมเห็นกัปตันลงรูปโพสงี้นะคนนี้ก็ไม่ยากอะช่องท่าไหนช่วงนี้เหรอท่าไหนอะนี่หายชอบเลิกหน้าผากใครเลิกหน้าผากอะครับไม่ได้ชอบโพท่านี้เลยครับแต่พอดีมันไปเองช่วงนี้ติดยิ้มครับยิ้มแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยยิ้มก็เลยลองยิ้มดูนั่นแหละไหนลองยิ้มดูสิมันลำบากเนาะผมไม่ค่อยมีท่าแต่ว่าผมจะไม่ค่อยชอบยิ้มเวลาถ่ายรูปอ่ะเพราะว่าผมเวลาผมยิ้มแล้วมันจะเวลาผมยิ้มแล้วผมชอบปากกระตุกครับเวลาถ่ายรูปแล้วเวลายิ้มแล้วมันก็จะอ่ะกล้องถ่าย1 2 3ก็เลยแบบไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่ถ้าประจำเนี่ยถ้าประจำก็จะแองเกิล45องศานิดหน่อยหันตัวไปทางขวาครับแล้วก็จะเลยตามองนิดหน่อยครับผมกล้องต้องต่ำด้วยกล้องต้องต่ำก็ต้องต่ำนิดนึงประมาณกลางห้ามสูงห้ามต่ำนะครับก็กลางๆไว้อะไรประมาณนี้ครับผมเป็นคนติดล้วงกระเป๋าแบบไม่สุดครับไว้แบบอย่างเงี้ยแบบล้วงกระเป๋าชนหรือว่าแค่อย่างเงี้ยแบบงงๆอ่ะมีความแบบหักๆอ่ะชอบดูนางแบบโพสแล้วผมรู้สึกว่าบางท่ามันใช้กับผู้ชายได้ดีมันจะมีความแอนอะไรบางอย่างที่เชฟผู้ชายบางครั้งอ่ะพอผู้ชายใช้อ่ะเชฟมันจะออกครับเชฟเรามันจะมาเอาดับเลย Happy birthday ไม่ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าอยู่ที่คนถ่ายครับผมเป็นคนไม่ค่อยชอบยิ้มเท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีอารมณ์อ่ะยิ้มอย่างเดียวเลยครับทุกรูปเลยแต่ก็ผมไม่ได้ถ่ายเองไงก็เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ชอบไม่ชอบเห็นเลยต้องติดหน่อยไม่ค่อยชอบเห็นหน้าตัวเองเท่าไหร่ฮะแต่ถ้าเกิดจะลงรูปก็ต้องแบบไม่ต้องไม่น่าใช่หน้าตรงเพราะผมหน้าสองข้างไม่เท่ากันไม่มีใครหน้าเท่ากันเจ้ซีเรียสครับนั่นแหละฮะไม่มีใครหน้าเท่ากันแต่ผมไม่ชอบเป็นหน้าตัวเองเจ้พี่ขอโทษครับไม่เป็นไรจริงๆลายใบลายเป็นเท่าไหร่คะตอบ81ครับ81ครับ81ครับคนตอบได้หรอได้ดิครับอ้าวไม่ใช่2เหรอฮะไม่ใช่23เหรอเท่าไหร่แน่ไม่ได้เลยโอเคครับโทษครับพี่ใหญ่ว่าคิดว่าในวงเนี่ยใครร้องเพลงเพราะที่สุดโอ้นี่ถามผมจริงเหรอครับเนี่ยผมว่าถามผิดคนนะครับคนที่ร้องเพลงที่เพราะที่สุดเนี่ยแจ็คกี้ครับผมใช่คิดว่าเฮ้ยถ้าเล่นนี่แย่แล้วนะปูไปแล้วไม่เล่นให้คนคิดว่าจะเล่นไม่รู้ว่าผมว่ามันพูดยากมันคนละแนวแต่ว่าจริงๆผมชอบแจ็คกี้ตอนแจ็คกี้ร้องเพื่อชีวิตเนาะเมื่อก่อนแจ็คกี้ชอบร้องอารมณ์แบบเพื่อชีวิตหรือมีความแบบเพลงแบบวอร์นอะแบบเอื้อคือผมเป็นคนติดอะไรแบบให้มันมีความคอนเทมเบาๆอ่ะแบบมีเอื้อๆอะไรเงี้ยผมจะชอบมากมันเพราะร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะเมื่อคืนครับเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่ได้นอนไม่ได้นอนเมื่อคืนนอน
ตี 4 ครับใช่ 7 โมงครับก็ดึกมากและตื่นเช้ามากและวันนี้เหนื่อยมากพรุ่งนี้เลยอยากให้มีคนไปหาเยอะมากๆครับก็ฝากผลงานฝากครับสำหรับโปรเจกต์นายบานายของเราเนาะเราได้ปล่อยเพลงแรกของเราออกมาแล้วในไลน์นะครับในมินิอัลบั้มอองรูทของเราก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอีก4เพลงที่เหลือเนาะเพลงที่2ของเรานี่จะปล่อยเดือนหน้าแหละยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็ต้นปีหน้าครับผมมกราเราจะมีสกูทัวร์กันเนาะแล้วกุมภามีนาเนี่ยจะเป็นไทยแลนด์ทัวร์ครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตทั้งหมด4ภาคเลยแล้วก็เราจะมาปิดท้ายกันด้วย Impact Arena เมืองทองธานีครับวันที่9มีนาคมนี้ก็ยังไงอยากให้ทุกคนได้ไปสนุกด้วยกันไปมีความสุขด้วยกันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับผมพวกเราก็จะอยู่เคียงข้างกันให้ทุกคนตลอดไปครับบายบายบายเฮ้ยทอยใจเย็น